ใช่ไหมระหว่างที่เราเขียนมาเนี่ยกินหมูปิ้งไปด้วยมันมีของหมูปิ้งมาแอบขายใส่ถุงจานนั้นมาขายครับทีนี้ก็มันเรื่องหมักการเวลาผ่านไปครับวิชาไอไฟเนี่ยก็ลามเข้าไปในรอ21ทหารเสือราชินีเนี่ยโอ้เลยฮะหมูละพาพยัคฆ์เนี่ยขนาดนั้นเลยโอ้ยเตะฟันกันเพราะว่าพี่ณรงค์เดชเขาเป็นสิทธิเอกเก่งมากครับพันโทณรงค์เดชนันทพุเดชเนี่ยทหารเสือราชินีคนเนี้ยมาตายที่ไปเรียนเสรีบัณฑิตครับแล้วก็เป็นคนที่เป็นตัวอย่างของนักเรียนร้อยในการออกรบขยันเดินเข้าพวกลาวเลยเมืองเงินซุ่มแอมบูดปะทะนะขึ้นไปมันเดินปะทะไก่มันไก่ป่ามันลอยจุดซุ่มปะทะโอ้โหเก่งทุกคนก็จะเรียนแบบแล้วก็เขาใช้ชื่อฐานเขาเสือน้อยตอนนั้นเราอยู่ภาคใต้ไม่ได้รบแบบข้างหน้าครับพอเรามาอยู่ข้างหน้าเราก็รบคู่กับฐานเลยแต่ตอนนั้นพี่ณรงค์เดชดังไปแล้วก็ได้เหรียญรามาตั้งแต่ร้อยตีเด็กๆเลยได้ร่วมโต๊ะเสวยกับในหลวงพระราชินีโอ้เห็นแล้วแกอิจฉาทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นแบบพี่ณรงค์เดชครับเรียนแบบครับนักเรียนร้อยทุกนั้นเนี่ยแต่ยุคนี้ไม่มีลูกนี้แข่งกันตีกอล์ฟว่าใครจะได้ถ้วยแฮนดิแคปเท่าไหร่ตีกอล์ฟตีกอล์ฟไปอยู่ที่ไหนมีนักกอล์ฟแบบนี้แต่นักกอล์ฟไปกวนไหนอีกแล้วแต่กวนไงมันออกมาตอนที่แต๋วแตกไงออกมาทะเลาะออกมาเดินขบวนปกป้องพรบ.อนุพงศ์นะครับนั้นมาทั้งกวนกอล์ฟเลย17คนครับผมไอ้นั้นวันนั้นเขาแย่งกันเป็นวีรบุรุษแย่งกันเป็นนักกอล์ฟครับแย่งกันเป็นผู้กล้าครับแต่มาแล้วก็ซุ่มออกซุ่มออกไอ้ผาพี่ลงเด็กเดี๋ยวมีรูปเรียกตามเดี๋ยวให้ดูครับเป็นทหารเสือราชินีแล้วก็มาอยู่รอ21ถ้าเกิดพี่ลงเด็กยังอยู่เนี่ยทหารเสือราชินีก็จะไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เละเทะเหมือนอย่างเงี้ยครับใช่มั้ยก็ปรากฏว่ามีวันหนึ่งการเวลาผ่านไปมันก็ไวเหมือนกันนะครับพวกนี้เขาก็ฟิกกันนักเรียนเตรียมทหารรุ่น18ละก็ฝึกไฮไฟอยู่ในเรือร้อยเราก็มาเล่ามันก็อายกันบอกว่าที่มึงฝึกกันน่ะอาจารย์พี่แดงเนี่ยเขียนเพิ่มตอนนั้นเราเป็นร้อยเอกแล้วขนาดจบไปแล้วนะจบเป็นร้อยตีร้อยโทร้อยเอกเราก็เขาเชิญกลับมาสอนนักเรียนร้อยครับเป็นตอนที่เราถูกสอนนักเรียนร้อยเนี่ยตอนนั้นพวกปฏิวัติมาเป็นครับแล้วถูกย้ายไปแต่ตอนที่เรากลับมาสอนอีกทีเนี่ยเป็นอาจารย์พิเศษครับวิชาทหารมาครับเราก็เล่าเรื่องไฮไฟมันโมโหใหญ่มันโมโหใหญ่ว่าไปดูถูกอาจารย์มันอาจารย์เลิศฤทธิ์มันไอ้ไฟกูเป็นคนแต่งตำรามึงถ้าถูกเจ๊ไข่หมูปันตายอาจารย์มึงอ่ะไม่ทางเดียวไอ้มึงมันลงหองงองมันเชื่อกูดิกูไม่ตัวไอ้พวกไอ้ไฮไฟพวกไฮไฟก็จะเป็นแก๊งมันอ่ะพวกถึงหนังมันในร้องก็จะเป็นอย่างถึงหนังพวกอะไรเงี้ยมันโมโหมันไปหาอาจารย์สมยศโพทองสมยศโพทองก็เป็นรุ่นติดกันรุ่นติดเป็นมหารุ่นสิบรุ่นพิลศิลป์เนี่ยผมรุ่นสิบเอ็ดอาจารย์สมยศโพทองก็สอนวิชาทหารมามันเดินขบวนมันไม่พอใจที่อาจารย์พี่แดงไปบอกว่าวิชาไฮไฟที่พวกมันเรียนกันเนี่ยค่ำวอดได้ดาวได้ดอกเนี่ยฟันกันกระบุงกำแพงแตกเนี่ยครับอาจารย์มันเนี่ยเขาปิดถูกเจ๊ไข่หมูบันไดที่วันเกือบวันใช่ป่ะปรากฏว่ามันก็ไปหาอาจารย์สมยศเขากำลังสอนอยู่บอกอาจารย์ครับอาจารย์เนี่ยพี่แดงเนี่ยที่สอนห้องคองอเนี่ยครับไอ้เนี่ยเขาสอนห้องคอคอครับบอกว่าอาจารย์ไฮไฟที่ผมเรียนกันเนี่ยตำราเนี่ยเรียนไว้เนี่ยจากในสำนักเรียนร้อยเนี่ยต้องเป็นวิชาคู่เรียนร้อยจบรอเนี่ยครับนะเป็นวิชาชั้นสูงสุดเหนือกว่าอากิโดเหนือกว่ากิมิสุเหนือกว่าคาราเต้เป็นสุดยอดของวิชาการต่อสู้ป้องกันตัวแต่สุดท้ายแต่พี่แดงเนี่ยบอกว่าอาจารย์มึงถูกแก้ไขหมูพันได้หนังเหนียวอะไรของมึงเนี่ยใช่ไหมเจออีโต้ก็ไปร่วงเลยใช่ป่ะบอกจริงป่ะครับโอ้โหมันมากันเป็นสิบเลยครับครูสมยศก็คงร้อนๆอยู่ครับเขาบอกจริงโอ้มันเปียกเปียกใจแล้วมันจะมีพวกตั้งเป็นร้อยเปียกไฟอ่ะมันเดินตามไปดูไอ้พวกที่ทำเนี่ยครับมันเฮกันอ่ะมันเฮในวันนี้ก็อายก็โมโหก็แบบฟุดปัดฟุดปัดกันใหญ่เลยครับใช่ไหมทุกวันนี้ก็ยังฝึกกันอยู่ทุกวันนี้ยังฝึกวิชานี้อยู่ตำราที่มึงปันปันไม่แล้วเราส่วนที่พี่ต่อเติมไปก็ยังฝึกอยู่ไหมฮะไอ้ถอยหลังแล้วก็เตะมันถึงไฟท่าแตกไงมันถึงเอาเปอร์ปั๊บอะไรของมันเนี่ยครับอย่ามามันก็ตำราอาจารย์เขาแต่งไม่ครบหรอกครับช่วงนั้นที่แต่งงานหรือยังฮะช่วงไปเป็นอาจารย์ยังยังยังแล้วช่วงตอนเป็นอาจารย์นี่มีวีรกรรมอะไรไหมฮะช่วงนั้น
ันก็จำไม่ได้แล้วสาวสาวสาวอะไรในโรงเรียนออกมาข้างนอกรอบๆเขาชะโงกมีไหมฮะตอนนั้นนี่จำไม่ได้ไม่มันไม่ตื่นไม่รู้ว่าเขียนว่าอะไรบ้างก็ไม่มีฮะก็ถามพอในฟิลตอนนั้นน่าจะจำได้แล้วไม่ตอนนั้นมันย้ายโรงเรียนพอดีไงอ๋อเลยย้ายโรงเรียนในร้อยจากที่สะพานมกวานเนี่ยครับปกติก็ต้องเดินแถวมาเดินแถวแต่ไปที่บอกไปฝั่งกองการศึกษาแล้วเขาย้ายเดินเขาเดินแถวใหญ่เลยเพื่อย้ายจากลาดตำเนินเนี่ยจากมขวานเนี่ยจะมีภาพชุดของการเดินแถวช่วงที่ย้ายอยู่ตอนนั้นอยู่มั้งฮะในเราเอาภาพเมื่อชุดย้ายนะฮะย้ายจากจะมีภาพชุดใหญ่อยู่นะฮะที่เอาให้ไว้นะครับแล้วก็โอเคในระหว่างรอภาพนี้นะครับพี่แดงช่วงที่เขาย้ายมาตอนนั้นเนี่ยทราบว่านักเรียนต้องย้ายมาหมดเลยใช่ไหมฮะหรือว่าบางส่วนทั้ง5ชั้นทั้ง5ชั้นเลยมาอยู่เขาชะโงกครับมาอยู่เขาชะโงกผมก็เลยโชคดีได้แปลกๆคือได้โชคดีอ่ะตอนสี่จังหวัดแปลกแดนใต้หนักก็ได้ไปอยู่ตอนน่านหนักๆ ก็ได้ไปลบครับพอเขมรแตกปี2522ก็ได้ไปอยู่ตะวันออกอีกครับนะลบกับคุณเซนเขาเนี่ยพอช่องโบกลบกับเวียดนามเพราะเวียดนามมันหลุดข้ามเขมรไปอีกครับนะมาลบกับทหารไทยก็ได้ไปลบอีกพอไปบ้านลุงเก้าที่ลบแย่งคือ1428กันนะก็ได้ลบอีกนะได้ลบอีกพอได้ลบอีกปั๊บเนี่ยก็โชคดีแล้วปฏิวัติกับอะไรเงี้ยคือได้ประสบการณ์ก็ล่าสุดไปได้ย้ายลงในร้อยครับผมย้ายในร้อยก็จะเป็นย้ายจากในร้อยเนี่ยปี29ย้ายจากสะพานมขวานเนี่ยจากสงขลาเลยเนี่ยไปที่โรงเรียนในร้อยไปที่เขาชะโงกครับช่วงที่พี่แดนสอนอยู่ตอนนั้นในรุ่นไหนบ้างครับรุ่นไหนถึงรุ่นไหนบ้างกี่ปีนะที่สอนอยู่ที่โรงเรียนในร้อยน่าจะรุ่น18 19 20 21 18 19 20 22เท่านั้น18ถ้า18เป็นปี5ครับ19 20 21 22สอนอยู่กี่ปีนะพี่ฮะสอนก็ประมาณสอนอยู่ประมาณปีกว่าปีกว่าปี2ปีเนี่ยครับแล้วก็ขอมีใครที่เป็นลูกศิษย์กันในรุ่นนั้นที่มามีชื่อเสียงในวงการทหารตรงนี้มีบ้างมั้ยฮะเตรียมทหารรุ่น15 16 7สองรูปถ้ารูปพร้อมแล้วมาเลยฮะตรงนี้ในช่วงของการย้ายนะฮะอันนี้คนกลางตัวใหญ่สุดกันครับท่านชื่อท่านพลเอกนิยมสันสนาคมตอนนั้นจะเป็นพลตรีครับเป็นพลตรีนิยมสันสนาคมครับแล้วก็ตัวผมเนี่ยรู้สึกจะซ้ายสุดฮะซ้ายมือสุดอันนี้เป็นชุดที่ชุดกำกับธงผมยืนข้างท่านนะยืนข้างเลยอยู่ข้างเลยอยู่ข้างผบ.ท่านตัวใหญ่มากครับฮะท่านตัวใหญ่ผมยืนอยู่ข้างท่านเนี่ยตรงนี้หน้าพระรูปทรงม้าหน้าหอประชุมกิติกาจรหอประชุมด้านหลังเนี่ยเขาเรียกหอประชุมกิติกาจรครับอันนี้เป็นภาพโรงเรียนในร้อยเก่าต่อไปครับครับอันนี้ก็เป็นหมู่กำกับธงชัยเฉลิมพลผมก็คงจะเดินอยู่หมู่นำธงอ่ะผมน่ะกำลังถือหมวกเหล็กอันนี้คือวันที่จะย้ายใช่ไหมฮะกำลังจะย้ายฮะกำลังจะเดินออกครับแต่งชุดสนามเดินออกจากโรงเรียนในร้อยเนี่ยเดินผ่านถนนสายกลางครับออกถนนลาดเดินแล้วก็ไปสวนสนามผ่านผู้จัดการทหารบกเพื่อจะไปลาพระรูปทรงม้าที่พระที่นั่งอนันต์เพื่อเตรียมตัวเดินทางเดินไปเขาชะโงกที่อำเภอนครนายกไอ้ที่จังหวัดนครนายกช่วงนั้นผบ.ทบ.ใครครับพี่ช่วงนั้นผู้การทหารบกพลเอกกทิตพลเอกกทิตไปแล้วถูกปลดไปแล้วถูกป๋าเปรมเป็นคนป๋าเปรมป๋าเปรมหนีพวกยังเติร์กที่ตามฆ่าครับแต่ป๋าเปรมก็ปลดพลเอกกทิตภาพต่อไปฮะนี่คือสวยงามมากนะครับเป็นโรงเรียนในร้อยเก่านะครับที่ปกติเนี่ยโรงเรียนในร้อยทั่วไปเนี่ยถ้าโรงเรียนร้อยเวสต์พอยต์เนี่ยเขาก็จะไม่ลื้อนะมีโรงเรียนเราโรงเรียนในร้อยไทยเนี่ยลื้อตึกข้างๆนี่สวยมากตั้งแต่ต้นปาล์มเล็กๆตรงกระทั่งต้นปาล์มเมื่อก่อนต้นปาล์มเล็กๆเรากราบกันรุ่นหลังๆมาก็ขึ้นไปปีอยู่บนต้นปาล์มนั่นแหละไปอยู่คนละต้นคนละต้นไปกอดอยู่นั่นทั้งคืนทำไมข้างหลังนั่นคือพระรูปรายการที่ห้าหลังไปนั่นคือขอประชุมกิจกรรมเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและเครื่องหมายอาร์มเครื่องหมายแผ่นดินตราแผ่นดินที่ติดหน้าหมวกตำรวจเนี่ยกับเครื่องหมายตราแผ่นดินเนี่ยข้างในเนี่ยจะเขียนบอกว่าประเทศที่เคยขึ้นเป็นเมืองขึ้นเราก็คือจะมีช้างคือประเทศลาวกริกประเทศมาเลเซียอย่างเงี้ยประเทศแล้วก็พม่าลาวครับเขมรมาเลเซียเนี่ยก็คือเป็นเครื่องหมายมึงขึ้นเราแล้วก็จะมี
ครื่องหมายไปดูตาแผ่นดินแล้วกันฮะครับจะมีบอกต่อไปสวยอันนี้ก็คือถนนเขาเรียกถนนสายกลางปกติเนี่ยรุ่นพี่เนี่ย